ติอาโกเตซิลานักชกบราซิลสัญชาติเขมรอำลากุนคาแมร์ไฟท์ค่ะต้องบอกว่าสำหรับนักมวยชาวบราซิลซึ่งผละจากการชกมวยไทยไปชกกุนคาแมร์ในกัมพูชานะคะประกาศอำลากุนคาแมร์อินเตอร์เนชั่นแนลไฟเตอร์ค่ะเนื้อนั่นของเตซิลาซึ่งลบรอยสักและหันไปทุ่มเทให้กับกุนคาแมร์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊กตัวเองว่าเรียนสมาชิกและแฟนมวยกุนคาแมร์ผมขอแจ้งให้ทุกคนทราบผมตัดสินใจออกจากกุนคาแมร์อินเตอร์เนชั่นแนลไฟเตอร์อันที่จริงคือผมเนี่ยออกมานานกว่า1เดือนแล้วครับผมเชื่อว่าถึงเวลาที่จะสำรวจโอกาสใหม่ๆและแสวงหาความท้าทายใหม่ๆจากที่อื่นผมพร้อมเปิดกว้างร่วมงานกับหุ้นส่วนใหม่และผมตั้งตารอที่จะหาโครงการและบุคคลอื่นๆที่ผมสามารถร่วมงานด้วยได้ขอให้ศิลปะการต่อสู้ของเราเติบโตยิ่งขึ้นผมหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและความพึงพอใจอย่างมากในความพยายามของคุณด้วยความสัตย์จริงจากก้นบึ้งของหัวใจฉันก่อนหน้าในด้านของเตเซล่าเองถูกองค์กรมวยไทยอย่าง WMO ถอดจากตำแหน่งแชมป์โลกค่ะจากการข้ามไปชกกุนคาแมร์และพาดพิงมวยไทยบ่อยครั้งจากนั้นก็ได้รับสัญชาติกัมพูชาจากรัฐบาลและก็ได้ชื่อของเขมรว่าเสนจันริศกุลสำหรับกุนคาแมร์อินเตอร์เนชั่นแนลไฟเตอร์เป็นรายการของสเลจันทอนเศรษฐีกัมพูชาค่ะซึ่งนำพาเตซิล่ามาอยู่กับกุนคาแมร์นั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวนั้นออกมาโพสต์ค่ะ